อีกแล้วฉีดวัคซีนเข็มไปกี่เข็มแล้วคะยังไม่ได้ฉีดเลยเนี่ยพี่แปฉีดยังคะรอคิวอยู่ลงทะเบียนแล้วได้วันที่23กรกฎาคมนะฮะเวลาบ่ายยังไม่ถึงรอบลงทะเบียนเลยครับแต่นายกจะฉีดเข็ม2แล้วนะคะนายกนี่ฉีดเข็มแรกเมื่อวันที่16มีนาคมวันหวยออกผมจำได้นี่มันแบบเว้นมานานขนาดนี้เลยก็เดือนคือเดือนกว่าใช่ไหมตั้งแต่16มีนาใช่โอ้ย2เดือนแล้วสิ2เดือนเสร็จแล้ว2เดือนกว่าแล้วค่ะวันนี้วันที่24คือปกติเนี่ยแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาบอกว่าเดือนหนึ่งครับก็ต้องจิ้มเข็มที่2แล้วประมาณ 3-4 อาทิตย์ครับแต่ว่านี่ก็เลยแล้วแหละแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เข็ม2ก็จะจิ้มนายกวันนี้ในอีกไม่ถึง1ชั่วโมงข้างหน้าตั้งกำหนดเนี่ย8โมงเช้า8โมงเช้านายกไปที่สถาบันบำราศนราดูรก็เช่นเคยนะคะในช่วงจังหวะของการฉีดวัคซีนของนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพนะคะเพื่อลดความแออัดนะคะป้องกันเรื่องของการระบาดของโรคนี่แหละก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่2นะคะโดยฉีดที่ทำเนียบรัฐบาลไปคราวที่แล้วแต่ครั้งนี้จะที่สถาบันบำราศนราดูรนะคะโดยบอกว่าตอนที่ฉีดคราวที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะคะดูอาการครบ30นาทีก็ไปประชุมครม.เลยส่วนวันนี้เนี่ยก็จะถือเป็นวันแรกที่สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ผ่อนคลายมาตรการอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบได้แต่ยังต้องลึกยึดหลักตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดก็กำหนดให้สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์เข้าทำเนียบได้วันละ2ทีมส่วนสื่อสิ่งพิมพ์และสำนักข่าวได้วันละ2คนเพื่อเป็นการจำกัดจำนวนคนและก็ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะคะเอาล่ะนี่เรื่องของผู้นำประเทศที่จะฉีดเข็ม2ทีนี้เรื่องของประชาชนคนทั่วไปกับกรณีสายพันธุ์ที่เขากังวลกันนะคะสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่วันก่อนเรารายงานไปว่าไปเจอที่นราธิวาสแล้วล่าสุดผู้ว่าราชการเมืองหลวงค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองไปตรวจจุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปลิ่น9ซึ่งจะเป็น1ใน25หน่วยความร่วมมือฉีดวัคซีนก็เมื่อวานนี้เห็นว่าฉีดไป520คนกับพนักงานกลุ่มเสี่ยงนะคะคือพนักงานเก็บขยะพนักงานกวาดถนนครูบุคลากรจากการศึกษาสำนักงานเขตบางกอกน้อยแล้วก็ตลิ่งชันมีอาสาสมัครพนักงานขายอาหารคนขับรถสาธารณะคนขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ทางผู้ว่าเนี่ยบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามเป้าคาดว่า 2-3 เดือนก็สามารถฉีดเข็มแรกได้ประมาณ 7-8 ล้านคนจากนั้นก็จะฉีดเข็มที่2รวมทั้งหมดคาดว่าน่าจะฉีดให้ได้ประมาณ15ล้านโดสขึ้นไปสำหรับมาตรการความปลอดภัยในแคมป์คนงานที่ยังเปิดอยู่ตอนหลังจากที่พบว่ามีโควิดสายพันธุ์อินเดียที่หลัก4แล้วก็มีแอฟริกาใต้ที่นราธิวาสเรื่องนี้ทางโฆษกกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองบอกว่าก็ใช้มาตรการกักตัวคนงานไม่ให้ออกจากที่พักและที่ทำงานก็คือ Bubble and Sealซึ่งหากพบผู้ป่วยก็จะทำการคัดแยกและนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะส่วนคนงานที่ไม่ป่วยอันนี้ท่านผู้ว่านะคะแต่ว่าที่ยกรายงานอยู่เนี่ยคือโฆษกของกรุงเทพนะคะก็ลูกชายของท่านผู้ว่านี่แหละก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะร่วมกับกระทรวงแรงงานทำการฉีดวัคซีนให้แก่คนงานแล้วเดี๋ยวก็จะเร่งสวอปคนงานในแคมป์ก่อสร้างพื้นที่400แห่งคนงานประมาณ 60,000 คนสำหรับการตรวจเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์อื่นๆนะคะครับนี่นะครับพูดถึงเรื่องของวัคซีนหน่อยคุณผู้ชมฮะคือมีทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ไปสำรวจความเห็นของประชาชนเขาบอกไปสำรวจทั่วประเทศเลยนะแต่ผ่านทางออนไลน์นะครับระหว่างวันที่17ถึง20พฤษภาคมที่ผ่านมาจากทั้งสิ้น 2,644 คนนี่นะต่อความคิดเห็นกรณีที่รัฐบาลประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็สอบถามว่าเนี่ยความเชื่อมั่นของประชาชนต่อวัคซีนโควิด-19 นะครับในยี่ห้อต่างๆเนี่ยมีความเชื่อมั่นกันแบบไหนอย่างไรปรากฏว่าอันดับที่1เชื่อมั่นในวัคซีนของไฟเซอร์นะครับอยู่ที่ 75.11% รองลงมาก็เป็นโมเดอร์นา 72.14%รองลงมาก็จอร์นสันแอนด์จอร์นสัน 68.52% อันดับ4แอสตราเซเนกาอยู่ที่ 65.89% และอันดับที่5สปุตนิก V อยู่ที่ 61.89% นี่แหละครับที่น่าสนใจก็คือสปุตนิก V เนี่ยกับซิโนแวคนะฮะปรากฏว่าในคนนี่นะครับเชื่อมั่นสปุตนิก V มากกว่าก็คือใน
1ถึง5อันดับแรกเนี่ยไม่มีชื่อของซิโนแวคค่ะเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่ไปสำรวจความเชื่อมั่นคนนะคะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพวัคซีนนะคะความเชื่อมั่นของประชาชนที่เขาสำรวจทางออนไลน์ก็มีจำนวนด้วยนะฮะจำนวนเท่าไหร่นะคุณหยก 2,644 คนมาดูเรื่องของกลุ่มหมอไม่ทนหน่อยก็เป็นข่าวใหญ่นะครับในเช้าวันนี้เนื่องจากว่าเขาก็จี้ถามโควิดอินเดียเนี่ยมาแล้วโควิดแอฟริกานี่มาแล้ววัคซีนตัวอื่นมาวันไหนนี่นะครับเนี่ยขึ้นคำถามแบบนี้ก็เป็นข่าวใหญ่สิครับนี่นะฮะกลุ่มหมอไม่ทนเนี่ยได้ระดมชื่อประชาชนผ่านเว็บไซต์ change.org ในหัวข้อโควิดอินเดียมาแล้วแอฟริกามาแล้ววัคซีนตัวอื่นมาวันไหนแล้วก็มี question mark ด้วยนี่นะครับจากการที่กลุ่มหมอไม่ทนร่วมกับประชาชนส่งเสียงถามถึงวัคซีนตัวอื่นนอกจากซิโนแวคนอกจากแอสตราเซเนกาในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาคือวันเสาร์นะครับมีการตอบกลับจากทางองค์การเภสัชดังนี้วัคซีนยี่ห้อที่จัดหามาให้ในช่วงแรกนี้คือโมเดอร์นาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งยังต้องมีรายละเอียดในการดำเนินการจัดหาอีกหลายขั้นตอนครับและอยู่ในระหว่างที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวบรวมจำนวนความต้องการเบื้องต้นก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยการฉีดวัคซีนทางเลือกนี้ผู้รับบริการเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่โรงพยาบาลเอกชนเองในสภาวะฉุกเฉินที่อยู่บนความเป็นความตายหากความล่าช้าทางระบบราชการเป็นสาเหตุที่ทำให้เข้าถึงวัคซีนต้องโดนชะลอออกไประบบทั้งหมดจะต้องถูกแก้ไขทันทีกลุ่มหมอไม่ทนเรียกร้องให้องค์การเภสัชชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดว่าประกอบไปด้วยขั้นตอนใดบ้างเรากำลังอยู่จุดไหนของการจัดหาวัคซีนองค์การเภสัชจะต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าวัคซีนตัวอื่นจะได้ประมาณเดือนใดวันที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดความล่าช้าองค์การเภสัชจะต้องชี้แจงต่อประชาชนว่าเพราะเหตุใดท่ามกลางข่าวการระบาดโควิด-19 สายพันธุ์รุนแรงครบทุกสายพันธุ์ทั้งสายพันธุ์อินเดียล่าสุดแอฟริกาประชาชนส่วนมากกลับไม่รู้ว่าจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ในขณะที่คนได้สิทธิ์ลงชื่อจองวัคซีนแล้วต้องเฝ้าลุ้นวันต่อวันว่าจะได้ฉีดวัคซีนตามกำหนดหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งหมอไม่ทนและประชาชนยอมรับไม่ได้เพราะทุกวันที่ล่าช้าคร่าชีวิตประชาชนไปทุกวันเราต้องการวัคซีนที่มีข้อมูลแล้วว่าจะปกป้องประชาชนจากไวรัสสายพันธุ์รุนแรงได้และวัคซีนจะต้องถูกแจกจ่ายให้เร็วที่สุดหมอไม่ทนจึงเรียกร้องให้องค์การเภสัชชี้แจงให้ชัดเจนต่อประชาชนว่าแผนในการนำวัคซีนตัวอื่นเข้ามาเป็นอย่างไรและกำหนดภายในวันใดครับมีกรณีที่ผู้กำกับสภ.ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านก็ได้รับวัคซีนเป็นของซิโนแวคครบ2เข็มแล้วตอนหลังก็มาทราบว่าติดเชื้อโควิด-19เพราะท่านบอกว่าท่านก็ป้องกันแล้วแต่ว่ามันมีจังหวะที่ถอดแมสทานข้าวร่วมโต๊ะกับคนใกล้ชิดแล้วก็ด้วยความที่เห็นเป็นคนใกล้ชิดก็ไม่คิดว่าจะติดกับคนใกล้ชิดแต่ท่านก็บอกว่าถึงติดท่านก็อาการไม่รุนแรงเพราะท่านฉีดซิโนแวคแล้วล่าสุดทางคุณหมอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาชี้แจงว่าทำไมฉีด2เข็มแล้วยังติดเชื้อโควิด-19โดยได้มีการตรวจสอบไทม์ไลน์ของพันตำรวจเอกชนัทกวีขาวฉลาดผู้กำกับสภ.ปักธงชัยซึ่งวันที่ไปฉีดวัคซีนเข็มที่2เนี่ยวันที่14พฤษภาคม64นะครับไปฉีดตอนเช้าตอนประมาณ 9:00 นต่อมาเนี่ยวันเดียวกันเลยนะฮะกับที่ไปฉีดเข็ม2ก็คือช่วงเย็นประมาณ 6:00 นได้ไปสัมผัสผู้ใกล้ชิดก็คืออย่างที่บอกอ่ะไปทานข้าวกันแล้วก็มารู้ทีหลังว่าคนที่ตัวเองไปทานข้าวด้วยเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 ก็คือวันนั้นนะฮะทางคุณหมอนะครับก็คือหมอนรินทร์พิชยคามินเนี่ยคุณหมอสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าปกติเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนเข็ม2ไปแล้วเนี่ยประมาณสัก4สัปดาห์นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราฉีดเข็ม1เนี่ยภูมิมันยังไม่พอนะมันยังไม่ครบโดสพอฉีดเข็ม2ภูมิมันจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่เพิ่มขึ้นภายในวันเดียวต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งก็คือประมาณสัก4สัปดาห์แต่ว่ากรณีของผู้กำกับพอฉีดเข็ม2ตอนเช้าตอนเย็นไปกินข้าวกับคนติดโควิดก็มีโอกาสติดได้คือไอ้วัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยมันไม่ได้ป้องกันการติดโควิดมันสามารถติดได้อยู่นะครับมันกันการเสียชีวิตกันอาการที่รุนแรงหนักขึ้นพันตำรวจเอกชนัทภูมิกับสภ.ปักธงชัยได้มีการพูดคุยผ่านวิดีโอคอล
กับคุณหมอนรินทร์รัตน์นะครับขณะที่ตอนนี้เจ้าตัวก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบอกว่าตัวเองก็พยายามจะกาดไม่ตกนะฮะแต่ก็ไม่รอดเนี่ยติดเชื้อจากคนใกล้ชิดที่ตัวเองไปกินข้าวด้วยนะครับปกติเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนี่นะฮะแล้วก็บอกนะครับบอกว่าฝากถึงเพื่อนตำรวจและประชาชนทุกคนที่ยังลังเลว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ขอให้ดูกรณีผมเป็นตัวอย่างสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวยังติดโควิดแต่พอผมฉีดวัคซีนไปแล้วผมจึงไม่ป่วยรุนแรงตอนนี้ก็ยังพูดคุยได้ป่วยแต่ไม่รุนแรงเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะไม่มีผลก็นี่ครับผมเลยเชื่อด้วยตัวเองว่าเหตุที่ผมไม่มีปฏิกิริยาของโรคโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บคอน้ำมูกหรือปวดเมื่อยหรือว่าเหนื่อยหอบปวดศีรษะหรือเจ็บคออะไรก็แล้วแต่ผมไม่มีอาการเหล่านี้เป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1ครับที่ทำให้ผมมีสุขภาพร่างกายแล้วก็ไม่ป่วยตามอาการที่โควิดเป็นออกครับผมว่าฉีดเข็มแรกสำหรับตัวผมนะวัคซีนเอาอยู่ครับสำหรับตัวผมที่มีร่างกายก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองแข็งแรงมากครับแต่ว่าผมว่าก็พอสมควรครับก็ไม่เจ็บป่วยไม่มีโรคประจำตัวครับผมว่าแรกน่าจะเอาอยู่นะครับแต่สำหรับที่เก็บป่วยก็เก็บที่สองก็อาจจะไหวครับนี่นะครับคือท่านก็เชื่อว่าที่ตอนนี้อาการไม่หนักอาการไม่ทรุดเพราะได้รับวัคซีนเข็มแรกมาแล้วพอตัวเองติดเชื้อก็เลยทำให้อาการเนี่ยไม่รุนแรงแต่ตอนติดเชื้อเนี่ยมันเพิ่งจะวันเดียวของการฉีดวัคซีนเนี่ยครึ่งวันเองครับนะคะแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยตามที่เรามีข้อมูลมาคือท่านก็ไม่ต้องฉีดเข็ม2แล้วสิเพราะพอติดโควิดแล้วพอหายแล้วร่างกายมีภูมิคุ้มกันแล้วคือตอนนี้ฉีดครบไปแล้ว2เข็มอ๋อครบแล้วไอ้เข็ม2เนี่ยฉีดตอนเช้าของวันที่14อ๋อฉีดเข็ม2ครับแล้วก็ไปติดเข็มแรกเนี่ยฉีดตั้งแต่เดือนเมษาแล้วก็มาฉีดเข็ม2เดือนพฤษภาวันที่14พฤษภาฉีดครบเข็ม2ตอนเช้าพอตอนเย็นไปกินข้าวกับคนติดโควิดอ๋อนี่ไงเข็ม2แล้วจ้าครับก็ตอนทีนี้พอผู้กำกับเนี่ยระดับผู้กำกับติดโควิดเขาก็เลยต้องสั่งปิดโรงพักเลยนะคะคโรงพักปักธงชัยเพื่อตรวจหาเชื้อตำรวจที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะมีทั้งหมด140นายก็ปรากฏว่ามีทั้งตำรวจผู้ใกล้ชิดพ่อค้าแม่ค้าประชาชนละแวกใกล้เคียงโรงพักรวมๆแล้วก็200กว่าคนผลตรวจไม่มีใครติดเชื้อนะคะโรงพักปักธงชัยก็เลยเปิดบริการได้เหมือนเดิมแล้วนะคะนี่แจ้งให้ทราบครับส่วนที่มุกดาหารมีอสมผู้หญิงอายุ47ปีอยู่ที่อำเภอนิคมคำสร้อยค่ะถูกส่งเข้าโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็ส่งตัวต่อไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งที่อุบลราชธานีนะคะหลังจากรับซิโนแวคเข็มแรกไป10นาทีแล้วเธอบอกว่าเธอแขนขาอ่อนแรงชาไปครึ่งตัวตรงซี่ขวาทางสามีเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาเป็นอสมนะคะเข้าฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยพร้อมกับเพื่อนอสมอีกหลายคนไปที่โรงพยาบาลตั้งแต่9โมงเช้าสามีเนี่ยเป็นคนไปส่งเองตกเที่ยงได้รับสายจากเพื่อนอสมที่ไปกับภรรยาเนี่ยบอกว่าภรรยาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลนะเพราะว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วแขนขาอ่อนแรงแล้วก็ชาลามขึ้นมาที่ลำตัวจนถึงแขนข้างขวาอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารอยู่2วันแล้วค่อยถูกส่งต่อไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งฟังเสียงของสามีหน่อยนะคะครับภรรยานอนอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ดูว่าเขาเป็นไงก็ถามเขาก็บอกว่ามึนขาชาขาแล้วก็แขนครับแกมีโรคประจำตัวไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเพราะว่าไม่ค่อยมีประวัติในไอ้โรงพยาบาลเลยครับครับก็ปกติทุกอย่างครับครับปกติก็นอนอิ่มครับครับก็วันนั้นก็บอกให้แกพักผ่อนแล้วก็ตามหมอบอกให้กินน้ำ1ลิตรก่อนไปฉีดก็บอกครับเนี่ยค่ะแล้วเมื่อวานนี้ก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลเพื่อรักษาต่อนะคะก็พูดคุยรู้เรื่องแต่ชาด้านขวาของร่างกายทางสามีเนี่ยบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาภรรยาไม่มีโรคประจำตัวนะเป็นคนแข็งแรงขับรถขายของตอนเช้าพอล้มป่วยแบบนี้เนี่ยขาดรายได้นะก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีรายงานว่าเดี๋ยววันนี้ค่ะทางสสจ.มุกดาหารพร้อมกับนายอำเภอเดือนนิคมคำสร้อยเนี่ยจะเดินทางไปที่บ้านนะคะเพื่อไปให้กำลังใจและอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นด้วยครับอีกรายหนึ่งนะฮะซึ่งก็ได้อธิบายประสบการณ์นะครับในการฉีดวัคซีนซิโนแวคนะครับเป็นสุภาพสตรีชื่อว่าคุณสุรีรัตน์ทองจันทร์นะครับ
ซึ่งก็ทำงานอยู่ที่เทศบาลแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกฉีดเมื่อวันที่13พฤษภาคมไม่มีอาการใดๆแต่อยู่ๆเนี่ยวันพุธที่19ช่วงบ่ายมีอาการเวียนหัวนึกว่าน้ำตาลลงก็เลยกินน้ำตาลหลายแก้วกินน้ำหวานหลายแก้วจนต้องกลับไปบ้านนะไปนอนเย็นไปโรงพยาบาลนายายอามเนี่ยเช้าไปอีกทีรอบนี้อยู่ตั้งแต่เช้าถึงเย็นความดันสูงน้ำตาลปกติหัวใจเต้นผิดจังหวะกลัวว่าจะเกิดจากเอฟเฟกต์ของการฉีดวัคซีนหมอดูอาการแล้วไม่น่าใช่ก็เลยให้กลับบ้านอยู่บ้านได้ถึงวันอาทิตย์มีอาการจุกที่หลังจะหายใจไม่ทันจนต้องไปโรงพยาบาลพระปกเกล้าทีมแพทย์ที่นั่นตรวจสอบอาการปรึกษาเภสัชกรที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนประเมินอาการและก็มีการฉีดยาคลายกล้ามเนื้อให้1เข็มสอบถามอาการแล้วไม่เกี่ยวกับฉีดวัคซีนซิโนแวคแต่อย่างใดขอให้ตัดความกังวลที่อยู่ออกไปให้หมดอาจจะเกี่ยวกับยาตัวหนึ่งที่เคยกินคลายเครียดกินนานหลายปีแล้วก็หยุดทำให้เกิดภาวะอยากยาตัวนี้แก้ไขได้โดยการออกกำลังกายรอผลเลือดออกนะครับทุกอย่างปกติดีหมดแม้แต่คลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ปกติไม่เป็นหัวใจตีบหรือขาดเลือดแต่อย่างใดสรุปคุณหมอบอกว่าคุณสุริรัตน์คะเท่าที่หมอประเมินอาการมาทั้งหมดปกติทุกอย่างที่ปวดหลังหมอให้ยาคลายกล้ามเนื้อมาให้รับประทานนะคะกลับบ้านได้คุณสุริรัตน์สรุปว่าสรุปโรคที่เป็นคือปอดแหกเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ย ครับคือสรุปเองอะ อ๋อเหรออยู่ที่บ้านเรียบร้อยครับครับ เป็นหลายคนหน้าโลกเนี่ยที่พี่แป๊ะพูดมานี่ก็ทำให้ผมนึกถึงข่าวเมื่อวันสองวันก่อนครับก็มีคุณลุงอายุ65ที่ชลบุรีอะที่ไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วภรรยาก็บอกโอ้โหไอ้ก่อนฉีดนี่นอนนิ่งๆท่อนไม้เลยไม่มีอะไรพอหลังฉีดนี่สะกิดทั้งวันเหรอฮะทำไมสะกิดอ่ะคึกไงจริงเหรอเออทีนี้ก็แบบนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยฉีดแอสตราเซเนกาแล้วแบบทำให้เพิ่มสมรรถภาพทางเพศเหรออันนี้ข่าวนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยคุณหมอออกมาบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันเพราะน่าจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจของคุณลุงผ่อนคลายสบายใจขึ้นคงจะแบบก่อนฉีดเนี่ยอาจจะเครียดกังวลพอหลังฉีดปุ๊บไม่มีอะไรไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็เลยสบายใจหายเครียดเป็นงั้นไปเป็นงั้นไปก็เลยบอกว่าพี่แป๊ะก็จองแอสตราเซเนกาไว้นะโอ้ยมีเรื่องของวัคซีนเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราเน้นย้ำนะครับว่าการฉีดวัคซีนนั้นก็ยังมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้อยู่นะถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองให้ดีๆนี่นะฮะแต่ว่าการฉีดวัคซีนนั้นมีผลดียังไงก็คือช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับให้สามารถเอาชนะเชื้อโควิดได้ก่อนที่เราจะป่วยหนักโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่เกิดอาการรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นประกอบไปด้วยผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังหัวใจและหลอดเลือดไตวายเรื้อรังหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานนะครับซึ่งหากได้รับวัคซีนเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการที่รุนแรงได้ค่ะนี่นะครับ